กำลังอ่านบทอยู่รวมไปถึงทางทีวีก็อาจจะได้เห็นกันค่ะเป็นค่ายทีวีหรือเปล่าคะหนังก็มีหลายๆค่ายค่ะเพราะว่าคือจริงๆก็ไม่ได้อยู่ค่ายไหนพวกนี้เหมือนแบบงานที่ไม่ค่อยมีพวกงานแสดงปีที่แล้วเพิ่งผ่านไป6เดือนเองนะค่ะรัก7ปีดี7ผลค่ะก็จริงๆคืออยากจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วคิดว่าเราจะชอบอะค่ะเพราะว่าผลงานของเราเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเนาะก็ถ้าเกิดแบบอยากทำเพราะอยากได้สตังค์เฉยๆอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ทำดีกว่าแต่ถ้าเกิดแบบทำอันที่เราชอบสตังค์น้อยหน่อยแต่เราชอบแล้วเก็บเป็นผลงานของเราแคปดีกว่าหนังตอนนี้มีตัดสินใจหรือยังคะว่าจะเลือกตัดสินใจอยู่ค่ะเพราะอย่างสมมติถ้าหนังผีอย่างเงี้ยค่ะมีส่งบทมา 3-4 เรื่องมันก็ควรจะเล่นแค่เรื่องเดียวนอกหนังผีค่ะกลัวคนจะมาว่าเรื่องแบบเรื่องมากเล็บเยอะบทอะไรมากไม่ค่ะก็แนวอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มค่ะแนวค่อนข้างสแกนงานนะคะเป็นตั้งแต่เริ่มค่ะไม่คือจริงๆไม่ได้สแกนแบบเรื่องเยอะนะคะแต่ว่าเป็นสแกนแบบในสิ่งที่เราชอบมากกว่าค่ะเพราะถ้าเกิดแบบทำในสิ่งที่เหมือนได้ตังค์เยอะแต่เราก็ทำไปอะไรเงี้ยกลัวว่าผลงานจะออกมาไม่ดีทั้งสำหรับตัวคริสแล้วก็ตัวคนจ้างด้วยสงสารเขาเปลืองเงินถ่ายแบบนะคะมีไหมคะถ่ายแบบถ่ายตลอดอยู่แล้วค่ะอย่างซัมเมอร์จะมีอ๋อชุดว่ายน้ำปีนี้ขอไว้ก่อนค่ะก็ปีที่แล้วก็ถ่ายแล้วค่ะรอปีหนึ่งเดี๋ยวไม่หายไปเดี๋ยวไม่คิดถึงแต่ว่าไม่มีต่อทักทามาเยอะไหมคะก็มีปกติอะค่ะเพราะจริงๆสำหรับคือชุดว่ายน้ำมันก็เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งคือมันก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์ของแต่ละเล่มอะค่ะว่าเป็นยังไงตอนนี้เด็กใหม่จะแจ้งเกิดในวงการเยอะมากกลัวแบบโดนลูกใหม่ตามที่ไหมคะอุ๊ยตอนที่คุณมาคริสก็มันก็ต้องแบบมีขึ้นลูกใหม่ขึ้นมาทุกวันนะคะก็ยินดีด้วยค่ะแต่ทุกคนมันก็มีคาแรคเตอร์คนละแบบอยู่แล้วเห็นนี่ค่ะมาว่าพอคิดเป็นผู้จัดการปุ๊บเริ่มเปลี่ยนการแต่งตัวมีเซ็กซี่มากขึ้นอย่างนี้โอ๊ยไม่ค่ะจริงๆเพราะว่าตอนนี้แบบผอมลงค่ะตอนไม่ผอมก็ไม่กล้าค่ะตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้เซ็กซี่ขึ้นอะไรมากมายทําไม่มีอะไรให้เซ็กซี่เท่าไหร่ค่ะผอมลงนี่คือยังไงทํางานเยอะหรือตั้งใจออกกําลังกายด้วยแล้วก็มันมีช่วงก่อนหน้านี้ค่ะถ่ายโฆษณาค่ะก็เลยผอมลงนิดนึงดีกว่าแล้วคราวนี้ก็เลยพยายามให้มันอยู่คงที่ไม่ได้ผอมลงเพราะเพื่อนเตรียมเป็นตัวเป็นเจ้าสาวยังค่ะมีคุยมั้ยคะยังค่ะเนี่ยพูดเรื่องนี้ก็คือแตกเลยป่ะไม่พูดกับเกินๆมากยังคะจริงๆงานยุ่งค่ะยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ค่ะอย่างวาเลนไทน์เตรียมมั้ยคะปีนี้มีนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษมากเพราะคิดว่าวันวาเลนไทน์หรือว่าในอาทิตย์ของวาเลนไทน์เนี่ยมันจะแบบยุ่งมากค่ะคนจะเยอะมากทุกร้านอาหารมีเล็งซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์พี่เขาบ้างหรือยังก็เดี๋ยวต้องรีบไปดูค่ะเพราะยังไม่มีเวลาจริงค่ะแต่คิดไว้ค่ะคิดเวลาค่ะเรียกว่าพอเราเริ่มเห็นวงการมากขึ้นเรื่องอัตราตัวใช่ไหมคะพี่จริงก็ดีสิคะค่ะไม่ยืนยันว่ามันก็ไม่ได้มีการอัตราตัวก็เท่าเดิมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคือจริงๆแต่ละงานเนี่ยราคามันก็ไม่เท่ากันนะคะเท่าที่คริสรู้มาแต่จริงๆก็มีผู้จัดการคอยเดียวให้อยู่แล้วค่ะแต่ละงานที่ไม่เท่ากันเนี่ยคริสก็คิดว่าเพราะว่าทําไม่เหมือนกันบางงานทําเยอะบางงานทําน้อยบางงานพูดคุยเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงราคาไม่เท่ากันแล้วก็มีข่าวว่าแบบเปลี่ยนผู้จัดการแล้วค่าตัวอะไรขึ้นใหม่ขึ้นเหมือนเดิมถ้าขึ้นก็ดีค่ะจะมีอัพขึ้นมั้ยคะพอเปลี่ยนแล้วแต่งานค่ะบางอันก็เท่าเดิมบางอันก็เพิ่มขึ้นบางอันก็น้อยกว่าเดิมก็มีค่ะแต่ว่าไอ้น้อยกว่าเดิมนี่คืออาจจะทําน้อยลงหรืออะไรก็แล้วแต่